แต่จริงๆเรียนธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยครูบาท่านสอนเนี่ยนะหลวงปู่ท่านสอนเนี่ยนะพูดถึงพุทธศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วมันควบคุมศาสตร์ออกไปจากพุทธศาสตร์หมดอะศาสตร์ในโลกเนี่ยในโลกเนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมาจากพุทธศาสตร์นะพุทธศาสตร์ควบคุมศาสตร์ทั้งหมดในโลกในโลกเนี้ยสามโลกธาตุเนี้ยถ้าเราเข้าใจแล้วก็ยังไม่สนใจนะพูดถึงพระหรือนักบวชที่เขามีความรู้พิเศษเนี่ยที่เจอมาเนี่ยโอ้คนรู้ทุกอย่างนะในโลกเนี้ยรู้แล้วท่านก็ไม่เอาอะไรเพราะไม่มีประโยชน์อะไร ได้มาแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเองตายไปแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไปท่านก็เลยไม่เอาอะไรไงอย่างเราไม่รู้เราก็เลยติดเราเอาทุกอย่างนะติดทุกอย่างนะมนุษย์เนี่ย ติดแม้กระทั่งความคิดถึงตัวเองติดหมดแต่ถ้าเรียนพุทธศาสตร์ตามท่านสอนนะพูดถึงนะไม่ติดนะท่านจะไม่ติดอะไรเลยเพราะทุกคนเอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่ความรู้สึกคือกรรมทำไมเราต้องมานั่งสวดมนต์เนี่ยสวดทำไมเนี่ย มีคนนึกออกไหมเลยสวดทำไม ถ้านึกไม่ออกก็ลำบากหน่อยนะ สวดมนต์คือทำจิตให้มันอยู่กับพุทธมนต์เนี่ยอยู่กับไตรสรณาคมซึ่งท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ยสัพพวิชามันอยู่ที่ท่านเนี่ยมันอยู่ที่ไม่อยู่ในหนังสือนะมันอยู่ที่ท่านทิ้งไว้เนี่ยท่านเอาไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกเราท่านทำกรรมเวียนว่ายตายเกิดก็เอาไปไม่ได้ตายแล้วก็เอาไปแต่ความรู้สึกเกิดมาใหม่ก็รับกรรมที่ตัวเองทำไว้ในโลกเนี้ยแค่เนี้ยเวียนไปเวียนมาสังสารวัฏฉะนั้นเราต้องฝึกเพราะโลกไม่ใช่ของใครเป็นของใครไม่ใช่ของมนุษย์ทุกคนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี้ยมันก็จะเลื่อนแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆบางยุคก็เจริญบางยุคก็เสื่อมยุคนี้ยุคกลางๆในยุคนี้เราเป็นคนโชคดีมายุคกลางๆจะว่าเสื่อมก็ไม่ใช่จะว่าเจริญก็ไม่ใช่คำว่าเสื่อมคือเสื่อมจากศีลธรรมนะคำว่าเจริญคือเจริญทางศีลธรรมนะยุคนี้เป็นยุควัตถุเพราะฉะนั้นท่านถึงให้ฝึกให้เรียนเพราะยุคนี้มันเป็นกลางๆมันมีทั้งดีสุดๆแล้วก็เร็วสุดๆมีเร็วสุดๆแล้วก็ดีสุดๆในยุคนี้แต่บางยุคเนี่ยถ้าเป็นยุคเจริญทางศีลธรรมเนี่ยโอ้ด่ากันนิดหน่อยยังไม่มีหงุดหงิดยังไม่มีเลยเรียนไม่ได้เลยความโกรธเป็นยังไงไม่รู้เลยเพราะทุกคนเกิดมามีบุญมีบุญท่านถึงบอกให้ไปท่องเที่ยวสังสารวัฏคือเที่ยวเทวดาพรหมอะไรพวกเนี้ยตอนที่ฝึกไปดูอารมณ์ของเทวดาจาตุมเป็นยังไงดาวเดงยามาดูสิทธิมันดารลีปรมิตะเนี่ยไปถึงพรหมอารมณ์เป็นยังไงเพราะพวกนี้ไปจากมนุษย์เนี่ยเราทรงอารมณ์ไหนเวลาเราตายไปชินลมไปตรงนั้นนะถ้าเราจะไม่เกิดเราก็อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันปัจจุบันท่านบอกว่าปัจจุบันคือไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีอยู่ปัจจุบันปัจจุบันอย่างเดียวเลยแต่มันอยู่ยากแค่นี้ใช่ไหมลองนั่งคิดดูดิตามมันไปดิตามมันทันไหมไม่ทันนะเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่ขนาดสวดมนต์กำกับเนี่ยมันอยู่เว้ยเล็ดลอดออกไปข้างนอกมันขณะสวดมนต์อยู่ตามองภาพจิตอยู่กับพระนะแล้วก็สวดไปด้วยมองหลับตาลืมตาเนี่ยโหมันยังคิดเลยคิดดูเลยนี่ธรรมดาจิตมันไวมากนะมันจะไม่ไวแต่ถ้าเราควบคุมมันได้ในการฝึกเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลนะฮะเป็นประโยชน์โอ้ยไกลเลยครับเพราะมันบันทึกไวไงสิ่งที่เราบันทึกไว้มันอยู่กับเรานะจะสังเกตเวลาเราสวดมนต์เนี้ยอดีตมันก็บันมันก็ขึ้นมาแล้วฮะ
ยิ่งชาติปัจจุบันนะชั่วโมงที่แล้วก็มาไม่ใช่ไม่มาวินาทีที่แล้วยังมาเลยเพราะเราบันทึกอะบันทึกไว้จิตเป็นตัวบันทึกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตเป็นตัวบันทึกนะทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทุกลมหายใจเขาออกว่าถ้าตั้งแต่จำความได้เนี่ยลองคิดดูบันทึกอะไรตั้งแต่เด็กมาเนี่ยพอนึกไปมันก็จำความได้แล้วนะบางอย่างก็จำไม่ได้แต่พอเห็นเนี่ยตาสัมผัสหรือเสียงเนี่ยก็จะจำได้แล้วจำแม่นเลยพูดถึงคือปัจจุบันเนี่ยมันดึงอดีตแต่การกระทำปัจจุบันมันเป็นอนาคตนี่คือความเป็นจริงนี่ท่านเรียกว่าฐานแห่งความรู้เนี่ยเขาถึงไม่ให้ฝึกกรรมฐานเนี่ยรู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องนรกสวรรค์รู้เรื่องของกรรมไงรู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้ว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครเอาอะไรไปไม่ได้ไงทีนี้เราก็ต้องฝึกเตรียมตัวออกจากร่างเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิดเนี่ยเอาตายเกิดแน่นอนตายปั๊บเกิดเลยฮะแล้วจะไปไหนอ่ะไปเทวดาไปพรหมหรือไม่เกิดจะอยู่ไปชั้นไหนอ่ะหรือจะเกิดเลยได้หมดเลยฮะเนี่ยเราเนี่ยฝึกทุกคนได้หมดกำหนดทิศทางไปได้หมดละถ้ารู้นะพูดถึงถ้ารู้จริงๆนะไม่มีใครไปไหนหรอกมาอยู่อย่างงามนะอ้าวมากินนอนสมนอนไง